สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Assassin's Game Tale นะตอนนี้ก็อยู่ในเกม Toy Story 3เช่นเคยอ่ะกับมิชชั่นที่3ปาร์คที่ 3.2 นะโอเคเรามาต่อกับปาร์ค 3.2 แล้วกันเมื่อปาร์ค 3.1 เนี่ยเราก็ได้ไปอยู่ที่อุกกาบาตนะพอปาร์ค 3.2 นี่เราเข้ามาในโรงงานของไอ้เซิร์ฟแล้วนะโอเควัดเลยเยส่งสว่างด้วยมาอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันเปิดแล้วไม่ปิดด้วยลองไปดูอะเพราะมันมีทางเดียวที่ไปได้ปาร์ค 3.2 นี่เราก็เข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือโรงงานของเซิร์ฟแล้วโหเหมือนในเรือเรื่องปั้นหนึ่งพอจำได้ในเรือเรื่องอะมันจะมีพอบัตรเลียเข้ามาในเนี่ยแล้วมันจะมีอะไรที่หนีพุ่งมาหาใส่เราก็ต้องระวังไว้เอ้ยอ๋อสมมติไอ้นี่มันที่คือที่หนีบอะอุ้ยจะปุ๊บตะปูอุ้ยโหทำอะไรกูไม่ได้หรอกเออค่ะอุ้ยวิ่งโอ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยจะผ่านได้ไงเนี่ยเอ้าบ้าป่ะหรือมันจะให้เป็นทางอื่นนะนี่เปล่านี่ป่ะเออใช่ด้วยอะไรอ่ะให้ทำให้แตกแล้วเหรอโอ้ยไอ้มิชชั่นที่แล้วก็ทำน้ำแตกไปหลายรอบมิชชั่นนี้อีก1 2 3แตกแล้วครับนี่น้ำแตกแล้วให้ลงไปเหรอลงมันได้มั้ยเนี่ยเอ้ยไม่กล้าลงอ่ะลงหน่อยแล้วกันตายเอ้ยไม่ตายด้วยบาเรียเป็นภายน้ำอ่ะลองไปดูอู้โอ้โหเชื่อเลยหล่นไปตายแน่นอนเฮ้ยจับปัตตบูไหนต่ออ่ะเอากระโดดลงไปเหรอไหนต่อวะเฮ้ยตกใจหมดเอ้าอู้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยเด้งไปมาอยู่ดีตายเลยนะโอ้โหดูท่าตอนลงมาดิเดี๋ยวผมพูดห่างๆไมค์แล้วกันเดี๋ยวเรือลมเข้าไมค์โอเคตอนนี้หลังผมได้พิงพนักเก้าอี้แล้วแถมไมค์ก็ไม่มีลมเข้าด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยรู้สึกเขาจะให้เราเกาะขึ้นไปทีละเรื่อยๆนะแต่ห้ามโดนไฟฟ้านะเฮ้ยที่เกาะมาแล้วที่เกาะมาแล้วเฮ้ยเอ้าเขาสปีกบาร์กระโดดเว้ยเอ้ารออีกรอบนึงเลยตัวเนี้ยมันก็ไม่ยากนะแต่มันอันตรายต้องระวังไฟฟ้าเฮ้ยมาแล้วเอ้าไม่ก่อเฮ้ยก่อได้แล้วก่อได้แล้วเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราก็กดตัวดีไปเรื่อยๆนะมันก็จะขึ้นไปเองเฮ้ยอีเกือบมันจะสุดหรือยังเนี่ยโอเคพอไปไหนต่อวะอ๋อทางนี้เอ้ยกระโดดไฟฟ้าเอ้ยกระโดดกระโดดอ้าวไม่กระโดดเอ้ยกระโดดลบนึกว่าตกมาตายเอ้ยเป็นตั้งไมค์ดีก่อนโอเคเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้ยไฟฟ้าอ๋อหลบได้อ่ะอ้าวเอ้ยโอ้ช็อตโอ้ยอุ้ยไฟสีแดงเอ้ยโดดไปเอ้ยตรงนี้เราลงไปเอ้ยเลือดโอเคโอเคนะเดี๋ยวผมเปิดเสียงดังดีกว่านี่ได้ยินยังฮะได้ยินโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันในเรือยังไปเลยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยพุ่งดิเฮ้ยเออจะตายแล้วโคตรเสียวอะเมื่อกี้ตัวนี้รู้สึกถ้าเกิดว่าเราเหยียบสีหนึ่งนี่มันจะหล่นไปพร้อมๆกันหมดเลยอะลองดูอ๋อเข้าใจแล้วเอ้าอ๋ออย่างไรก็เข้าใจแล้วเอาใหม่ปึ๊บปึ๊บนี่ผ่านแล้วไงต่ออะ
เอาให้ทุบบอกจูโดจิมยูโดกับยิมฮะกลายเป็นจูโดจิมมันเกี่ยวอะไรด้วยวะอ๋อมันเร็วขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยผ่านด้วยไหนต่ออ่ะกลับดีกว่าอันตรายแน่เลยอ่ะไหนต่ออ่ะไปไหนต่ออ่ะมันทางเดียวที่ไปได้ก็ต้องไปอ่ะไม่มีตัวอะไรโผล่มานะนั่นไงกูว่าแล้วตูมตายหมดอ่ะมันปล่อยออกมาเป็นอะไรเนี่ยสะเก็ดดอกไม้เหรอเอ้าไอ้นั่นก็พอแล้วเดี๋ยวมีไอ้หุ่นยนต์มาอีกเอ้าเอ้ยติดตามด้วยโอ้โหจรวดติดตามไงต่อดีวะเอ้ยอ่ะเอ้ยโอ้ตุ้มระเบิดซะระเบิดดีเฮ้ยอ่าตุ้มโอเคแล้วไม่มีตัวบ่วนคอยจัดการนะไม่มีตัวบ่วนคอยรำคาญไปเดี๋ยวต่อไหนต่ออ่ะเอ้ยโหสังเกตตาดีมากเลยเนี่ยเห็นไอ้ที่มันจะแตกได้แล้วเราเล็งไว้เลยโอเคไม่ได้ยิงไอ้เฮตตานี่มานานแล้วเนี่ยแตกดิเฮ้ยหนักน้ำแตกนี่น้ำแตกไหนต่อกระโดดข้ามไปเหรอไหนอะที่ให้เฮ้ยเสียงอะไรวะอ้าวหุ่นยนต์โอ้เจ็บหุ่นยนต์เหรอฮะหุ่นยนต์เหรอโอ้ยเชี่ยนี่ยุ่งอะไรเหรอฮะเสือกอะไรเออได้แล้วฮะมีที่ให้น้ำแตกไหมเนี่ยเฮ้ยน้ำแตกยิงกันเลยฮะยิงเลยปี๊ดปี๊ดโดนไหมเนี่ยผมว่ามันไม่โดนอ่ะผมรู้สึกต้องปิดวงจรไฟฟ้านี่นะปี๊ดยิงไปเลยฮะยิงไปเลยยิงดีตูมลงไปได้ยังอะลงยังเอ้ยถ้าลงมาเดี๋ยวตายเนี่ยเอ้าพายน้ำเอ้ยแต้มแต้มมีสำคัญมากเลยนะเพราะว่าเราสามารถเอาไปแลกของได้และไอ้พวกของนี่ก็เป็นพวกไอเทมให้วิ่งเร็วในเกมพลังเวลาปาบอลพลังเวลาไอ้พวกนี้แรงขึ้นกระโดดสูงขึ้นไอ้พวกนี้เป็นไอเทมว่าเขาไม่มีไอที่หนีบนั่นแหละนะโดดหมูเนี่ยหมูเฮ้ยเกือบโอ้ยโอ้โหมันเลื่อนด้วยไอ้นี่อีกแล้วเหรอไอ้นี่อีกแล้วเหรอโหโคตรเบื่อเลยไงก็ต้องทำอะโอ้โหครั้งนี้รู้สึกจะยากกว่าเดิมเอากระโดดติดดิเอาตัวโคตรยากเนี่ยโคตรน่ากลัวเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยเวลามันหมุนนี่น่ากลัวนะมาแล้วมาให้ก่อนแล้วเฮ้ยกระโดดก่อเอาเฮ้ยได้แล้วอันตรายแล้วเนี่ยไม่ควรให้เด็กมายืนไกลเนี่ยแต่ควรให้เด็กปีนไกลอะไม่ควรให้เด็กยืนไกลแต่ควรให้เด็กปีนไกลโอ้ยโดดได้ยังอะเอ้ยมันจะหมดแล้วโดดแต้มเก็บแต้มไปแล้วเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟอินเทอร์เน็ตหรอเฮ้ยจุ๊บโอ้ยโอ้ยช็อตไปดูดเอ้ามาแล้วไอ้ข้างล่างที่เอาไว้หนีบโอ้โหยากงี้ถ้าเกิดเป็นเด็ก6ขวบนี่มันจะผ่านมั้ยเนี่ยเอ้าลงไปนี่เราต้องเตรียมวิ่งเลยฮะดูดิ
เอ้ยกระโดดลงไปเอ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยติดอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอาไปแล้วคุ้งแหละเอ้ยกระโดดเอ้ยอู้ตุ๊บปุ๊จูอู้อุ้ยเอ้ยพันเออเสียวเนี่ยเอาไอ้นี่อีกแล้วเหรอแล้วรู้ทางอะรู้ทางดีโอเคติง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 เอ้ยจะถึงแล้วเนี่ยโอ้ยเอาใหม่โคชอบท่าตอนบัลลี่เยลงมาเหมือนตุ๊ดเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันยากกว่าเดิมอะเนาะเดี๋ยวผมขอกำหนดทิศทางก่อนเขียวเหลืองเขียวเหลืองชมพูอ๋อเข้าใจแล้วผมวางแผนไว้แล้วเขียวเหลืองชมพูน้ำเงินรีบขึ้นมาแล้วก็เขียวนี่การวางแผนนะการวางแผนเกิดมาจากความผิดพลาดนะว่าผมเรียนรู้จากความผิด ไม่ไปอะอันตะมันต้องอันตรายแน่เลยอะไปก็ไปโอ้กลัวทำไมมันมีอะไรนักหนาเลี้ยงไว้เลยอะมีไหมโอ้มากันเต็มเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยทำเพื่อใครยิงโอ้ใครปล่อยเมล็ดฝอยลงมาเนี่ยอะไรเนี่ยฮะโอ้โอ้เอ้ยยิงโดนดิยิงไม่โดนเอ้ยโอ้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 เอ้ยอยู่ในสถานการณ์นี้เขามีแต่คนหวาดกลัวมาหัวเราะอะไรวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหจะมีอารมณ์ขันใช่ไหมไหนต่อวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยให้โดดลงไปปะเฮ้ยจะโดดลงไปแล้วเฮ้ยไฟฟ้าลงไฟฟ้าเกือบโดนนะลงไปข้างล่างนี่เลวร้ายมาแน่เลยอะไม่รู้เหมือนกันจะเจออะไรอย่ามีอะไรโผล่ขึ้นมานะเนี่ยเฮ้ยนั่นเซิร์ฟดูมันพูดมันบอกว่าเจอกันอีกครั้งแล้วบัลลีเยียแล้วเป็นครั้งสุดท้ายด้วยไม่ใช่วันนี้เซิร์ฟยิงเฮ้ยมันจะแตกอีกแล้วเหรอน้ำแตกโอ้โหโคตรชอบเลยตอนน้ำแตกเฮ้ยไม่ทำอะไรเลยมากนี่หว่าให้ยิงอะเฮ้ยอย่าไปไหนมานี่ก่อนกลับมานี่เอาบอสเอ้ยไปเลยหุ่นยนต์มาแทนเหรอฮะเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหด่านี่มาเลยเนาะมาดิไม่ใช่วันนี้หรอกเซิร์ฟมันบอกว่าเจอกันอีกครั้งแล้วบัตรละเยอะและเป็นครั้งสุดท้ายด้วยไม่ใช่วันนี้เซิร์ฟเราต้องพูดเหมือนในเรื่องเนื้อเรื่องภาค2ไม่ใช่วันนี้เซิร์ฟไม่ใช่วันนี้เพราะผมก็ติดตามภาค1ภาค2ภาค3ไงทอยสตอรี่แล้วเห็นได้ว่าภาค4มันกำลังจะออกกันนะในเดือนประมาณ2556เนี่ย2556ครับผมไปดูในโรงหนังอะดูเพมไพร์ทไวไลท์ภาค4นะแล้วกูจะคุยทำไมวะเนี่ยเฮ้ยยิงดิเฮ้ยเอาไม่ยิงอะโอ้เซิร์ฟเป็นกากว่าพวกหุ่นยนต์พวกนี้อีกอะสตาร์ทมิชชั่นเฮ้ยอ๋อมีเอ้าเฮ้ยจะผ่านไปเนี่ยโอ้โอ้โอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ้ยเอ้าโอ้ยโดนยิงเฮ้ยมีชั้นคอมพิวเตอร์เว้ยเฮ้ยผ่านแล้วเหรอเซิร์ฟอย่าหนีดิอย่าหนีอ้าวเซิร์ฟหนีไปแล้วฮะโหเซิร์ฟบินได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอ้าเซิร์ฟตายหรือเซิร์ฟหายตัวกลับมาก่อนดิเฮ้ยจบมิชชั่นแล้วเหรอฮะโอ้หัวใจเต้นแรงมากเลยเมื่อกี้อะไรเนี่ยเอ้ยมีรถด้วยเอ้ย
อะไรเนี่ยซันดีไซซันดีไซเหรอเฮ้ยเอ้ยผมปลดล็อกมิชชั่นนี้ได้แล้วนะมิชชั่นบอกว่าซันดีไซเดย์อ๋อสงสัยมันอย่างในเรื่องเนื้อเรื่องภาค3มาที่ว่าพวกทอยสตอรี่เราไปอยู่ที่รับเลี้ยงเด็กซันดีไซอ่ะโธ่เดี๋ยวผมขอจบคลิปแค่นี้กันเดี๋ยวเราจะมาต่อเล่นซันดีไซ